ตามที่ NC เรียนให้ทราบนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะครับเราเริ่มทยอยลงปลาทุกไซส์แล้วนะครับตอนนี้ตัวเล็กลงหมดแล้วแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเล็กไฮไลท์ของเราอยู่ที่รุ่นกลางและรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่ NC ชอบก่อนปล่อยมาแล้วชอบมากๆเลยตัวนี้นะครับเนื้อเกล็ดอย่างเงาสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวล่างครับผมตัวนี้เห็นแล้วชอบเลยหน้าสวยมากคีบเครื่องใหญ่ลองฟินด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมหางเบลเลอร์เลยว่ายน้ำสวยมากๆนะครับทั้ง2ตัวเดี๋ยวค่อยมาอธิบายรุ่นเล็กอีกทีหนึ่งนะครับนี่ ปล่อยแล้วรุ่นที่เป็นลองฟินรุ่นเล็กอะนิโน่รุ่นที่เป็นลองฟินรุ่นเล็กเนี่ยมากี่ตัวประมาณ10กว่าตัวนะครับเฮ้ยโอ้โหขอเวลาให้พี่ได้ถ่ายตู้นี้สักนิดหนึ่งได้ไหมนะดูตัวกลางนี่ใหญ่ทุกตัวหน้างอนทุกตัวนี่โหดูดินี่โหวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะครับที่มีออเดอร์มาฝาก NC ถึง4ตัวนะครับเราขอรับเงินสดก่อนที่คุณจะจิ้มปลานะครับโอเคยินดีเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลือกนะเรามาช่วยกันเลือกนะครับโหดูดินะดูหางซะก่อนหน้างอนสวยสีไม่ต้องไปซีเรียสนะครับสีแดงแน่นอนการันตีเลยมาหลายตัวเลยอ่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นี่โอ้โหนะเนี่ยใหญ่ๆยักษ์ยักษ์นั้นเลยหางเบลเลอร์เลยใหญ่ทุกตัวใหญ่ทุกตัวคอนเฟิร์มอ่ะไหนมาดูตู้นี้บ้างใหญ่โตตรงหน้านะครับไม่ต้องใช้เลนวายกันเลยว่ายน้ำสวยนะครับคืออยากให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันก่อนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอคลิปตอนที่เราปล่อยปลากันนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปจบอีกครั้งหนึ่งว่าชุดนี้มีปลาอะไรบ้างปลาเล็กปลาใหญ่ปลากลางปลารุ่นอันนี้คือถ่ายให้เห็นถึงบรรยากาศในการเปิดกล่องนะครับอันนี้ของทิพย์เนย์ทิพย์เนย์เป็นยังไงบ้างทิพย์เนย์ก็ทีมดังของปอนเตนักเป็นทีมดังของปอนเตนักซึ่งปกติปอนเตนักเนี่ยจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของคีบเครื่องถ้าเป็นปลากลุ่มปลาแบบไม่ได้เน้นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคีบเครื่องที่ทรงแบบประเทศพวกคอมเพทิชันเกรดถ้าคุณอยากเอาง่ายๆถ้าคุณอยากได้คีบเครื่องใหญ่มาที่นี่เลยนะจากทิพย์เนย์นะครับปลาคัดแล้วก็มีบางตัวก็จะมีนี่เนี่ยเพราะว่าเราไว้รวมกันแล้วมันก็ตรงนี้เขาไม่ซีเรียสคนที่เขาซื้อปลาระดับนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเลี้ยงรวมมามันเป็นเรื่องธรรมดาอดอาหารมาเป็นเรื่องธรรมดาคนยังตีกันปลามันจะไม่ตีกันได้ไงเรื่องธรรมดาใช่สวยเก็บปลาที่มันก็ปีนะออกจากนีโน่พี่แหนไม่ห่วงอยู่แล้วออกจากนีโน่นี่เฟี้ยวฟ้าวเนี่ยนะสวยคุณก๊อฟรับพีเอาตัวไหนไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้หนึ่งในนี้ใช่ป่ะหนึ่งในนี้นะครับคุณก๊อฟเดี๋ยวพี่แนนดูให้จริงๆอยากเจอคุณก๊อฟมากๆเลยวันนี้ไหนตัวนี้เหรออ่ะโอเคไม่มีปัญหาคุณก๊อฟเขาสเปคยังไงบ้างเดี๋ยวโทรหาก่อนนะครับจะได้มาช่วยกันดูเดี๋ยวคุณก๊อฟได้ดูวิดีโอคลิปนี้แน่ๆนะครับชุดเล็กก็มีนี่เนี่ยมากันครบๆอย่างเงี้ยเลือกสนุกนะครับเล็กก็หมื่นกว่าบาทอันนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจนะครับมีตัวล่างด้วยมีทั้งปลาหลักหมื่นมีทั้งปลาหลักแสนนะครับสำหรับที่ DM Studio ค่อยๆทยอยปล่อยละข้างในด้วยนะครับข้างในด้วยข้างในมีปล่อยตัวไหนยังตัวไหนบ้างตัวนี้อ๋อตัวตู้กลางโอ้โหนี่ก็แดงมาแล้วนี่ก็แดงมาแล้ว
สะใจมากหลากหลายเลยนะครับอันนี้คือเป็นคลิปที่เราปล่อยกันภายในก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่ลูกค้าเข้ามาดูปลาโอ้โหนี่ก็แดงแป๊ดด้วยว่ะเบนสวยเว้ยเนื้อทองด้วยดิฮะเนื้อเหลืองเลยเนื้อทองไหนเออสวยสวยสวยเข้มจัดชัดเจนนะครับปลามังกรแดงมันต้องเนื้ออย่างนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศกันแบบเปิดกล่องกันดีกว่านะครับโอเคนะครับติดตามชมด้วยนะครับ NC ไม่อยากบรรยายยาวเอาเน้นหลายๆคลิปแล้วแต่ละคลิปมีความหลากหลายดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดเลย